แน่นอนความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สถานการณ์ต่างๆตอนนี้สามารถควบคุมได้แต่ว่าเรื่องของความเสียหายเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้ว่าตกลงเสียหายมากน้อยขนาดไหนรวมถึงหลังจากนี้เรื่องของการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเรื่องของไฟปะทุขึ้นมาอีกจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสมโพจน์มณีรัตน์ค่ะโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีค่ะโฆษกคะสวัสดีครับคุณกวีนาคุณสองแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับครับค่ะก่อนอื่นสอบถามก่อนถึงการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเพราะว่าทราบว่าตลอดทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งคนในพื้นที่ต่างช่วยกันในการป้องกันแล้วก็สามารถควบคุมได้อยากให้เล่าถึงการปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้ก่อนค่ะก็บอกว่าเคสแบบนี้เนี่ยช่วงหลังเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงเกือบทั้งหมดนะครับคือเพราะช่วงหลังในเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนเรื่องของความร้อนความแห้งแล้งที่มาพร้อมๆกันเป็นประเด็นใหญ่สำคัญกับทั้งหมดอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยเห็นว่าไฟเริ่มต้นเนี่ยเจ้าที่ที่ใกล้เคียงที่สุดคือเจ้าที่ของทางสัตว์ป่าดึงเองก็พยายามจะควบคุมแต่ปรากฏว่ามันรุนแรงกว่าที่กรณีธรรมดาทั่วไปเจ้าที่จากที่เกี่ยวกับไฟป่าต่างๆก็ระดมสรรพกำลังเข้ามาต้องบอกว่างานนี้ต้องขอบคุณพี่น้องหลายท่านนะครับผู้ประกอบการลูกหาต่างๆที่เราได้พูดถึงกันทั้งหลายนะครับหลายท่านจิตอาสาต่างๆที่ขึ้นมาช่วยกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะหนักๆจากการดับไฟกลางคืนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันมืดอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าทิศทางลมจะหวนมากน้อยแค่ไหนนั้นกรณีนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าการควบคุมไฟได้ภายใน10กว่าชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้สรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีนะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ผู้นำเรียนนะครับค่ะตอนนี้คือยืนยันว่าควบคุมได้แล้วนะคะการควบคุมได้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ดับสนิทนะครับเพราะกรณีที่เราประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยอย่างเช่นไฟสูงตอเนี่ยเราต้องควบคุมตลอดเลยนะครับเพราะบริเวณนั้นเราไม่มีน้ำมากพอที่จะสามารถเหมือนข้างล่างที่จะสามารถดับตอได้แบบสนิทนะครับเพราะนั้นการดับตอเนี่ยเป็นเรื่องยากมากการเฝ้าระวังรวมถึงจุดอื่นๆที่มีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้เนี่ยพอกรณีที่มีลมพัดแรงเข้ามาเนี่ยหรือประกอบที่มีหญ้าแห้งต่างใกล้เคียงมีโอกาสที่จะลูกไฟกระเด็นไปโดนต่างๆเพราะนั้นการควบคุมตอนนี้ก็ถือว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับแต่ว่าเราถือว่าเราควบคุมไฟใหญ่เนี่ยอยู่หมดละนั้นแต่ประกำลังที่เรามีก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ต่อครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลูกหาบหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ยังจะต้องประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อดูจนกว่าสถานการณ์จะนิ่งนอนใจใช่ใช่ครับพื้นที่เสียหายตกลงตอนนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะอย่างข้อมูลตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขตรงๆตัวเลขนิ่งๆยังไม่ชัดเจนนะครับจากพื้นที่รายงานก็ประมาณ2มากกว่า 2,000 ไร่แต่ตอนนี้ขออนุญาตตัวเลขเนี่ยยังคงขออนุญาตมีการตรวจสอบหลังจากนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเรื่องสัตว์เนี่ยหลังจากนี้จะต้องเข้าพิสูจน์ทราบต่อนะครับว่าเป็นไปมายังไงรวมถึงกรณีที่ไปที่มาของไฟด้วยเหมือนกันวันนี้ก็บางท่านอาจจะสรุปอะไรประเด็นขึ้นมานะครับขออนุญาตวันนี้ผมเองคงจะไม่ชี้หรือฟันธงว่าเป็นเรื่องใดที่จะชัดเจนนะครับขออนุญาตมีตรวจสอบก่อนครับได้ค่ะท่านโฆษกคะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านโฆษกบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องไปปฏิบัติงานไปประจำการเพื่อเฝ้าระวังกันอยู่แต่ทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกว้างทีเดียวกว่า 2,000 ไร่แล้วยังไม่รู้ว่าจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เราที่จะเข้าไปควบคุมเนี่ยมีพอไหมคะเพราะนั้นกว่าราที่เราเข้าควบคุมเนี่ยตอนนี้เจ้าที่ใกล้เคียงต่างๆเนี่ยก็เตรียมเราเรียกว่ากองอำนวยการนะครับเราก็เตรียมกองอำนวยการนี้สแตนบายตรงนี้ไว้พร้อมอยู่แล้วนี่การเฝ้าเขาเรียกว่าหน้าไฟเนี่ยหรือจุดที่เสี่ยงปลอดภัยเนี่ยทางเจ้าที่ในพื้นที่เราก็จะระบุขึ้นมาครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างเช่นบอกมากกว่า 2,000 ไร่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกจุดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะครับกรณีที่ตรงไหนมีโอกาสจะเชื้อติดไฟหรือตรงไหนที่จะมีโอกาสที่เป็นตอสูงตอที่มีโอกาสจะปะทุขึ้นอีกเนี่ยเจ้าที่ก็จะควบคุมพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงภัยเอาไว้เป็นหลักก่อนนะครับค่ะแล้วอย่างจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังเปิดให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไหมคะหรือว่ายังไงบ้างอะคะตอนนี้ในบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เราก็จำเป็นจะต้องกันไว้ก่อนนะครับสำหรับช่วงแบบนั้นส่วนใหญ่เราให้ข้อมูลพื้นฐานกับนักท่องเที่ยวท่านก็พิจารณาเองอยู่แล้วครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นส่วนใหญ่ท่านก็จะหลบเลี่ยงนะครับเพราะไม่อยากจะขึ้นไปเสี่ยงภัยกับตรงนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็คงฝากเป็นข้อมูลจะสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าช่วงนี้ข้างบนเนี่ย
ก็ยังเป็นเวลาที่ยังมีอันตรายอยู่นะครับก็ขอถ้าระงับง่ายก็ระงับก่อนนะครับช่วงนี้นะครับแต่ถามว่าปิดไหมยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแบบนั้นนะครับแต่ว่าในทางพฤตินัยนะครับเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ก่อนนะครับค่ะหลายคนอาจจะทราบแล้วสำหรับแนวทางการขึ้นไปท่องเที่ยวป่าแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะให้ท่านโฆษกย้ำอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนแห้งแล้งด้วยนะคะจะฝากคำแนะนำอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวป่าในช่วงนี้บ้างคะช่วงนี้ในธรรมชาติทั้งหมดนะครับคงต้องฝากไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะเวลาไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าชุมชนหรือป่าอนุรักษ์เองก็ตามเนี่ยมันเกิดกรณีที่มักจะเป็นการลามนะครับจากไฟที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงไฟจะไม่เกิดขึ้นผมไว้ในหัวใจหลักเพราะการไปดับนี่เป็นเรื่องที่ปลายเหตุปลายทางแล้วครับก็ฝากทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำกิจกรรมไหนจะเรื่องเกษตรเรื่องท่องเที่ยวต่างๆอะไรที่มันมีโอกาสที่จะให้ประกายไฟเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะต้องก่อไฟเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าทำยังไงต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่เองเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าจำเป็นต้องพกไฟแช็กอะไรต่างก็สุดแล้วแต่ครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือขอให้ร่วมมือกันนะครับช่วยกันในประเด็นที่ผมนำเรียนมาสักครู่ว่าอะไรก็ตามที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะกระเด็นหรือระเบิดจะขอร้องกันครับขอความร่วมมือกันรวมถึงพื้นที่เกษตรต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่านะครับขอความร่วมมือครับในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่จะแห้งแล้งมากนะครับมีโอกาสเกิดไฟได้ง่ายมากทีเดียวขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณท่านโฆษกเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้ามีความคืบหน้าจะติดต่อท่านไปอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะท่านสมโพธิ์มณีรัตน์นะคะค่ะตอนนี้ก็คือควบคุมได้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านอธิบายให้ฟังว่าการควบคุมได้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่าดับได้สนิททั้งหมดนะคะยังมีบางจุดที่จะต้องเข้าไปเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ในจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะมีการประจำการไว้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกนะคะใช่ซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งเป็นลักษณะของกองอำนวยการนะคะเพื่อที่จะร่วมการแก้ไขปัญหานี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่เราเห็นความร่วมมือทั้งลูกหาบทั้งคนในพื้นที่ทั้งนักท่องเที่ยวรวมถึงจิตอาสาต่างๆที่เข้าไปช่วยในการดับไฟแต่หลังจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนนักท่องเที่ยวหลายท่านถ้าเห็นในโลกออนไลน์จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอไฟดับไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยในการฟื้นฟูต่างๆตอนนี้ท่านบอกว่ารอดูก่อนนะคะดูสถานการณ์เพราะว่าถึงแม้ไม่ได้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าการเข้าไปในพื้นที่อาจจะยังมีบางพื้นที่ที่อันตรายบางพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงอาจจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะส่วนใครที่จะไปเที่ยวต้องย้ำนะคะว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขึ้นไปแล้วเราทำเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะคะ